เปิดระเบียบราชทัณฑ์66คุมขังนอกเรือนจำเผย4ข้อกำหนดเอื้อทักษิณหรือไม่บังคับใช้แล้วระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่ควบคุมตัวได้ตามสถานที่ต่างๆบ้านพักแต่ต้องทำตามข้อกำหนดเผยข้อกำหนด4ข้อเอื้อทักษิณหรือไม่เมื่อวันที่12ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกรณีประกาศใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาและมีหนังสือบันทึกข้อความถึงบัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานผู้อำนวยการสถานกักขังผู้อำนวยการสถานกักกันทั่วประเทศรับทราบระเบียบสาระสำคัญคือการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มีใช่เรือนจำตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังแต่ละประเภทและการอื่นตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560และมีข้อบังคับหลายอย่างโดยนายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัวจากเดิมที่ต้องอยู่ในเรือนจำแต่สามารถออกไปควบคุมตัวในสถานที่อื่นได้แต่ไม่ใช่การปล่อยให้เป็นอิสระซึ่งการคุมขังนอกจากเรือนจำมีข้อกำหนด4ข้อประกอบด้วย 1. การจำแนกแยกคุมขังกรณีที่เราพิจารณานักโทษรายใดไม่มีความเสี่ยงความพร้อมในเรื่องสถานที่รองรับสถานที่อื่นๆเช่นสถานประกอบการวัดมัสยิดโรงเรียนมูลนิธิสถานที่ราชการและบ้าน 2. การพัฒนาพฤตินิสัยซึ่งตามปกตินักโทษที่ถูกคุมขังปกติในเรือนจำต้องพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างงานสร้างอาชีพแต่เมื่อออกไปอยู่ข้างนอกก็ต้องสามารถพัฒนาตนเองและสามารถศึกษาพัฒนาอาชีพ 3. นักโทษที่มีความเจ็บป่วยซึ่งเจ็บป่วยแล้วต้องพักฟื้นที่บ้านและดูแลรักษาหรืออยู่สถานพยาบาลแต่ทั้งนี้ต้องมีความพร้อมที่จะรองรับ 4. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะการปล่อยตัวคนที่อยู่ในเรือนจำเป็นเวลานานและถูกปล่อยตัวออกมาจะปรับตัวยากและมีความเสี่ยงจะมาก่อเหตุซ้ำซึ่งการจะเข้าเงื่อนไข 4. ข้อนี้จะต้องพิจารณากลั่นกรองตั้งแต่ชั้นเรือนจำไปที่กรมราชทัณฑ์และส่งต่อถึงคณะทำงานพิจารณาจนถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้สื่อข่าวสอบถามว่ากรณีกฎนี้จะส่งผลกระทบต่อการดูแลนักโทษหรือไม่เพราะปัจจุบันที่คุมขังในเรือนจำยังหลบหนีออกมาได้เรื่องนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยอมรับว่ากรณีกลุ่มที่หลบหนีเป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ไม่สามารถควบคุมในช่วงที่เขาออกมานอกเรือนจำได้ซึ่งเราพาเขาออกมารักษาตัวแต่เขากลับหนีก็ต้องมาปรับเปลี่ยนและดูแลกันอย่างเข้มข้นแต่ระเบียบที่ออกมานี้เราจะคัดกรองคนที่ผ่านการตรวจสอบเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยและเงื่อนไขสำคัญคือต้องรับโทษ1/3ของโทษที่ได้รับก่อนกรณีการควบคุมในบ้านหลายฝ่ายอาจจะมองว่านักโทษจะสะดวกสบายเปรียบเหมือนการไม่ได้รับโทษนายสหการระบุว่าการควบคุมตัวในบ้านไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆแต่ต้องทำตามกฎระเบียบกำหนด3ข้อคือบ้านมีความเหมาะสมและครอบครัวมีความพร้อมมีข้อกำหนดที่เจ้าของบ้านต้องปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ต้องมีวิธีการดูแลควบคุมในการที่นักโทษต้องปฏิบัติการตามกำหนดและที่สำคัญจะติดกล้องวงจรปิดคอยบันทึกเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงและมีการติดกำไล EM ซึ่งจะมีการกำหนดจุดที่ควบคุมตัว
แม้ว่าจะไม่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำแต่สถานะก็ยังเป็นผู้ต้องขังจนกว่าจะพ้นโทษผู้สื่อข่าวสอบถามว่ากรณีกฎระเบียบนี้จะสามารถใช้ได้กับนายทักษิณชินวัตรหรือไม่นายสหการกล่าวว่านักโทษที่จะเข้าเงื่อนไขหนึ่งในนั้นต้องเข้าจำคุกมาแล้ว1/3ของโทษที่พิพากษาซึ่งกรณีของนายทักษิณยังตอบไม่ได้ว่าเข้าข่ายหรือไม่ขอให้ทางเรือนจำเป็นผู้พิจารณาซึ่งระเบียบนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อประโยชน์กับใครแต่เป็นการพิจารณาเพื่อลดความแออัดและมองว่าผู้ต้องขังที่ออกมามีประโยชน์ต่อตัวนักโทษในการพัฒนาตนเองส่วนใครที่ป่วยก็ได้รักษาตัวไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกหรือสถานพักฟื้นจะสะดวกมากกว่าการอยู่ในเรือนจำโดยเฉพาะคนชราซึ่งกฎระเบียบนี้ญาติหรือผู้ต้องขังไม่มีสิทธิ์ร้องขอหรือเสนอตัวเพื่อขอใช้กฎระเบียบใหม่นี้จะต้องเป็นทางเรือนจำอธิบดีและคณะทำงานเป็นผู้พิจารณาเท่านั้นและนักโทษก็ต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อซึ่งการพิจารณาจะต้องละเอียดรอบคอบมากทั้งนี้หากผู้ต้องขังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนข้อห้ามในการคุมขังและผู้ดูแลสถานที่ให้คุมขังไม่สามารถให้คุมขังได้ก็ต้องนำตัวกลับเรือนจำส่งเจ้าหน้าที่ดูแลจนกว่าจะรับโทษครบตามคำพิพากษาที่มา 3+ News ทนายดังชี้คดีสมรักถ้าทำจริงโทษหนักจะมีเซ็กหรือไม่ถ้าไม่ถึง18ปีติดคุกทุกรายทนายดังเผยคดีสมรักถ้าทำจริงโดนหนักพรากผู้เยาว์ไม่ว่าจะมีเซ็กหรือไม่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมถ้าเด็กอายุไม่ถึง18ปีติดคุกทุกรายกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตำรวจเตรียมมาออกหมายเรียกสมรักมาให้ปากคำตามที่เสนอข่าวไปนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องข้อกฎหมายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังโดยทนายรณรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงสิ่งที่สมรักจะเจอคือข้อหามาตรา319ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีปรับเป็นเงินตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา278ผู้ใดกระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยที่บุคคลนั้นไม่อาจขัดขืนได้มีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทนอกจากนี้ยังมีกรณีการพาผู้เยาว์อายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วพี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยถึงน้องเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่ถ้าน้องเขาอายุยังไม่ถึง18ปีติดคุกทุกรายที่มามติชนผู้เขาเราเขินชมผู้นอดออกเดทสาดหวานดังแรกจีบชมภรรยาสวยที่สุดคนเดียวคู่เขาเราเขินชมผู้อารยาควงสามีนอดวิศรุตออกเดทสาดหวานดังแรกจีบด้านสามีชมภรรยาสวยที่สุดคนเดียวมีไม่บ่อยแต่ก็ไม่เคยขาดสำหรับรูปคู่น่ารักๆของแม่ชมพ่อนอตเพราะส่วนใหญ่จะเป็นภาพความน่ารักของครอบครัวที่มีลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลร่วมอยู่ด้วยแต่เมื่อไหร่ที่พ่อแม่เขาไปสวีทกันบางทีความหวานของทั้งคู่
ก็ทำเอาแฟนๆเกือบลืมไปว่ามีลูกสามแล้วเหรอเนี่ยเพราะทั้งคู่ยังเหมือนคู่วัยรุ่นหนุ่มสาวที่ออกเดทจีบกันใหม่ๆอยู่นั่นเองอย่างล่าสุดแม่ชงลงรูปที่ไปออกเดทกับพ่อน็อตพร้อมแคปชั่นหนูแชร์อบชอบด้านสามีหนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์สุดหวานประหนึ่งจีบกันใหม่ๆว่าสวยที่สุดคนเดียวย้ายตามด้วยอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางคอมเมนต์แซวเพียบอาทิเหมือนเขาสองคนยังเป็นวัยรุ่นทั้งคู่ลืมไปเลยว่ามีลูกสามคนแล้วเหมือนหยุดความเด็กไว้ตลอดมาใต้ความเหมือนวัยรุ่นทั้งคู่ท่านแน่ป่าเปแรงมากวัยรุ่นเขาเดทกันทางนี้ก็ชอบเวลาพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเห็นแล้วอิ่มใจน่ารักหวานมากค่ะแม่ฟ้ารักพ่อของจริงตรงปกพ่อตัวจริงของฟ้าเกลกับพี่ยูตอนโตพ่อของฟ้าเป็นต้นI'm not afraid to die.